Harbor เปิดตัวธุรกิจพลังงานทดแทนตั้งเป้า 1,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา2ปีแถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจใหม่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยบริษัททุ่งคา Harbor จำกัดมหาชนรุกตลาดพลังงานทดแทนค่ะนำโดยนายวิจิตเจียมวิจิตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยนายสุเทพบุรมานกรรมการบริษัททุ่งคา Harbor จำกัดมหาชนเปิดตัวธุรกิจพลังงานทดแทนโดยตั้งเป้าลงทุนภายในระยะเวลา5ปีให้มีกำลังในการผลิต100เมกะวัตต์ยกระดับรายได้สู่ 1,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา2ปีค่ะตั้งเป้าไว้5ปีประมาณ100เมกะวัตต์ครับคือตอนนี้เราอยากจะตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นเรื่องความรายได้ที่มั่นคงรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพธุรกิจพลังงานทดแทนเนี่ยส่วนใหญ่รัฐบาลจะซื้อไฟก็จะมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นคือตอนนี้ก็เจรจากับพาร์ทเนอร์ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนลงมาแล้วก็เราก็มีการเจรจากับคู่ค้าในประเทศไทยที่เราไปประมูลได้ตอนนี้เราก็ได้ตามที่เราชี้แจงไปเมื่อกี้ก็ประมาณ16เมกะวัตต์ปัจจุบันธุรกิจพลังงานส่วนใหญ่ที่จะเป็นข้อแข็งก็คือเรื่องเงินทุนกับเทคโนโลยีซึ่งเราก็มีความพร้อมนะครับเอาเป็นว่าวันนี้จริงๆอยากคุยพลังงานทดแทนเป็นหลักเอาเหมืองแทนนิดนึงคือเหมืองจริงๆอ่ะเป็นหลักอยู่แต่เราจะลดเหลือ 70% เพราะว่าเนื่องจากเหมืองเนี่ยเป็นอะไรที่บางครั้งก็มีความเข้าใจในประเทศไทยว่ามันไม่มั่นคงแต่จริงๆมันเป็นเรื่องดีนะมันโกรทอัพมากเราก็เลยขยายไปที่ธุรกิจพลังงานเพราะผู้ถือรายย่อยเขาต้องการความมั่นคงกันแล้วตลาดหลักทรัพย์ก็ชอบบริษัทที่มั่นคงเราก็เลยเลือกลงทุนพลังงานทดแทนบ้างเพื่อให้มีรายได้ประจำเข้ามาในบริษัท